ที่เมืองจีนมีข่าวข่าวหนึ่งท่านผู้ชมออสำนักข่าวซินหัวเข้ารายงานนะครับสำนักโบราณวัตถุวัฒนธรรมมนทนสารซีนะครับได้ถแถลงนะครับเมื่อเมื่อปลายอาทิตย์ที่แล้วว่าเขาเจอขุดเจอทหารดินเผาเพิ่มอีก220ตัวจากหลุมฝังศพใกล้กับสุสารจินซีฮ่องเต้น,นะครับที่เมืองซีอาน มณฑลสารสีนะฮะมณฑลเดียวกันครับเจออีกนะฮะเจออีก220ตัวนะครับการขุดค้นสุสานจินซีฮ่องเต้ครั้งนี้เป็นการขุดค้นครั้งใหญ่ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2009และนับเป็นการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งที่3ของหลุมหมายเลขหนึ่งที่มีขนาดประมาณ430ตารางเมตรระหว่างการขุดค้นคณะโบราณคดียังพบม้าดินเผา16ตัวรถม้าสคัน อาวุธบางส่วนและอุปกรณ์การผลิตนะครับอุปกรณ์การผลิตอะไรบางอย่างนี่ฮะทางด้านของนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์สุสานนะจินซีฮ่องเต้คุณเินเหมาเซิ่งนะบ,บอกว่าทีมวิจัยพบความคืบหน้าหลายอย่างระหว่างการขุดเช่นคำอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการจัดขบวนกองพันธรดินเผาภายในหลุม รวมถึงขั้นตอนการผลิตทหารดินเผาที่มีการแกะสลักรายละเอียดบนร่างรูปปั้นก่อนประกอบเข้ากับแขนนะฮะหลุมหมายเลขหนึ่งเป็นหลุมฝังศพขนาดใหญ่ที่สุดที่พบใกล้กับสุสานนะครับและครอบคลุมพื้นที่14,260ตารางเมตรมีการสันนิษฐานจากการจัดเรียงแถวกองทหารว่าหลุมนี้เนี่ย น่าจะมีรูปปั้นทหารและม้าดินเผามากกว่า6,000ตัวถ้าเสร็จสิ้นการขุดสำรวจอย่างเต็มรูปแบบนะครับนะครับก็จะพบทั้งหมดประมาณ6,000ตัวพอดูจากทิศทางการจัดกองทัพแล้วนะครับถ้าทิศนี้อย่างที่เราดูนางลำแเลยฮะนางลำองคทรามหาพรหมถ้าทิศนี้ประมาณ40กว่าทิศนั้นก็ต้อง40กว่านี่ก็เหมือนกันคนระับเขาเจอ220นะตรงนี้ แสดงว่าน่าจะมีประมาณ200กว่าตรงนู้นตรงนั้นจัดเป็นแผนผังรวมแล้วทั้งหมดถ้าขุดกันจริงๆเฉพาะหลุมที่หนึ่งนี้นะฮะหกพันตัว <c oughs> นี่ครับนับจากนักโบรณาณคดีนะครับได้ขุดค้นสุสานจินซีฮ่องเต้จนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมฮะจากการขุดค้นหลุมสุสานสามแห่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะสองหมื่นตารางเมตร พบโบราณวัตถุได้แก่กองทหารดินเผาสามพวุธต่างๆรถม้าและม้าศึกมากกว่า7,400ชิ้นแล้วนะครับอันนี้เจอมาตั้งแต่ปีพศ2517ท่านผู้ชมฮะเออก็เท่าไหร่ 40... 49ปีใช่ไหมเอ้ไม่ใช่สิ2,517นะฮะ50กว่าปี5 0 59ปีเพราะปีนี้ห6ใช่ไหมปีหน้าก็จะครบ ปีหน้าก็จะครบ49ปี49ปี49ปีหน้าครบ50ปีปีหน้าครบ50ปีป50ปตกเลขน,นะฮะนี่ครับเจอมาตั้งแต่2517โดยบังเอิญเพราะมีชาวนาเขาไปขุดบ่อน้ำอํำจะขุดดินทําบ่อน้ำอํำและไปเจอเจอตัวแรกก็แจ้งทางการทางการก็มาดูนะหลังจากนั้นก็พื้นที่ดินของชาวนานี้ก็ขุดค้นพบโอ้โหขยายเป็นวงกว้างท่านผู้ชมฮะ 25 0 0 0ตารางเมตรเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูนะฮะเอาหนึ่งเมตร1เมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรวางเรียงกันเนี่ย25 0 0 0ื้อนก้อนอยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเป็นสุสานเป็นสุสานและยังไม่จบนะฮะความจริงยังมีคือเขาขุดได้แค่นี้ก็ข,ขุดไปเรื่อยๆอเขาขุดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อันนี้ขุดเจอโดยรอบยังไม่ถึงตัวตัวสุสานนะที่เป็นศูนย์กลางของจักรพัิจินซีเลยโอ้โห แล้วเขารู้ด้วยนะฮะว่าจากักรพรรดิอยู่ตรงนี้รู้ด้วยเหรอรู้ด้วยแล้วแต่ไม่ขุดแต่ไม่ขุดเพราะว่าเขาเขาเกรงว่าจะเจอจะเจอเหตุเพศภยัยเขาเกรงว่าจะเจอเหตุเพศภยัยแล้วคิดว่าคงจะเจอแน่คืออย่าว่าแต่ไปขุดตรงนั้นเลยะฮะขุดใกล้ใ้เนี่ยก็น่าจะโดนแล้ะเขากลัวพวกกับดักพวกยาพิษพวกอากาศอะไรสักอย่างนึงหรืออาจจะที่เราดูตามหนังอ่ะมันอา,อาจจะมีพวกสาราวุธอะไรพวกนี้ออพุ่งมา เขาคิดว่าต้องมีแน่ถ้าทําขนาดนี้นะต้องมีแน่กว่าจะไปถึงสุสานของจิ๋นซีไปเจอแบบโลงเลยอะโลงทองเนี่ยต้องไปโลงทองแน่นะฮะต้องมีแน่ต้องโดนแน่นะและถึงไม่มีนะเขาก็ไม่น่าจะขุดปล่อยไว้แบบนี้ใช่เพราะเขาคิดว่าถ้าขุดออกมาแล้วเนี่ยเอ่ออากาศของโลกปัจจุบันเนี่ยน่าจะทําให้ทําให้สมมติขุดเปิดดู ร่างท่านจริงๆเนี่ยอาจจะทําให้สภาพเปลี่ยนก็นได้ไม่ดีไม่ดีต่อตัวต่อตัวศพหรือว่าตัวอะไรก็ตามแต่ไม่ดียิ่งใหญ่มากนะนี่เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่สุดๆทุกวันนี้ยังค้นยังคน้งคนไม่เสร็จเลยท่านผู้ชมคิดดูสีฮะยังขุดไปเรื่อยๆโอ้โหเห็นไหมดูสิฮะที่ปั้นกันแบบมีทั้งทหารม้ามีทั้งแบบ ก็เวลาจักรพัิจะออกลบอ,ะอ่ะใช่ไหมจกักรพดิจะออกลบอฐานเท่าไหรอ่อ่ะแล้วเขาเขาก็ปั้นตามนั้นจริงๆอ่ะเหมือนจาลองกองทัพมาเลยใช่เหมือนจําลองมาเลยเนี่ยฉะนั้นจะไปสิ้นสุดเมื่อไหรก่ก็โอ้โหสุดแท้อย่างถึงนะะ